่อนหน้านี้ค่ะมีดราม่าเบาๆในเรื่องของค่าตัวนะครับโหค่าตัวนี่สูงหลักล้านเหรอสองคนนี้คันแลนแล้วก็พี่จองค่ะสองหนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่สามารถคว้าหัวใจคนไทยไปครองนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเปิดไปโซเชียลมีเดียช่องไหนอันไหนโอ้โหเลื่อนไปก็เจอแต่คลิปพี่จองกับคันแลนค่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคันแลนนะคะเขาจะมีการพาเที่ยวสนุกๆแล้วก็พูดภาษาไทยรัวๆทั้งคลิปเลยแล้วอีกหนึ่งคนก็คือพี่จองที่บอกเลยค่ะด้วยความที่พี่จองเนี่ยเป็นคนเรียวๆเป็นกันเองใช้คำผิดคำถูกภาษาไทยสลับกันไปสลับกันมาบ้างทำให้คนไทยเอ็นดูกันทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปตามช่อง YouTube ของเขาเนี่ยมากกว่า1ล้านคนแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยยังมีงานเป็นพรีเซนเตอร์มีนายบงนายแบบมีอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาคือใครกันแน่ตกลงคือคันแลนค่ะแล้วก็พี่จองเนี่ยวันนี้คือใครเราจะพาไปรู้จักกันวันนี้เลยค่ะเริ่มจากที่คันแลนก่อนเลยค่ะคันแลนเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาเกาหลีว่าพักกีดึกเกิดวันที่7กันยายน1990ค่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแนว EDM มีชื่อวงของตัวเองชื่อว่า Hatebury นอกจากนี้ค่ะยังมีการเป็นนายแบบเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะกลับจากที่จะมาเมืองไทยเนาะช่วงโควิด19เนี่ยคันแลนเคยเป็นเจ้าของสถานบันเทิงแนวเกาหลีก็คือเคบอมแล้วก็เป็นดีเจที่ร้านควบคู่ไปด้วยแต่ว่าต้องมีการปิดตัวลงไปแถมไม่พอคันแลนเนี่ยก็เคยถูกถามบ่อยๆว่าคันแลนเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเป็นลูกครึ่งไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมเพราะว่าหน้าตาคันแลนเนี่ยดูจะมีความคมเข้มกว่าคนเกาหลีทั่วไปดูเหมือนเป็นคล้ายๆคนไทยเนาะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหมือนขนาดนั้นหรออยากมาเห็นเมืองไทยกับตาก็เลยเดินทางมาพร้อมกับเคอร์บี้เพื่อนร่วมวงเฮดเบอร์รี่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำการแสดงที่ประเทศไทยแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีมากเลยจากนั้นทั้งคู่เลยตัดสินใจเอาก็เอามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้คันแลนก็อยู่ที่ประเทศไทยได้3ปีแล้วนะคะสามารถพูดได้3ภาษานั่นก็คือภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะคันแลนเนี่ยมีการเริ่มทํา YouTube ในปี2021กับวิดีโอชื่อการเริ่มทํา YouTube ของเขาในตอนนั้นชื่อว่าโปรดิวเซอร์เพลง EDM ชาวเกาหลีในกรุงเทพซึ่งช่วงแรกค่ะก็จะมีการพูดเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีซับไตเติ้ลกำกับเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีการเริ่มทำคลิปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดด้วยตัวคนเดียวไปแบบแบกเป้บ้างไร้แพนบ้างอยากจะไปก็ไปบ้างเขารู้สึกว่าพอมาเที่ยวเมืองไทยบางทีสื่อสารมันค่อนข้างจะลำบากก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเพราะชื่นชอบประเทศไทยแล้วก็อยากบอกต่อสถานที่เที่ยวดีๆในประเทศไทยคนไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะอันนี้เขาอยากจะบอกต่อในฉบับคนเกาหลีจนกระทั่งตอนนี้มีผู้ติดตามมากถึง 1.09 ล้านคนแล้วนะคะอีกคนนึงคือพี่จองค่ะพี่จองเนี่ยเกิดวันที่20มกราคม1989เป็นหนุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีที่มาอยู่เมืองไทยพี่จองเล่าว่าตอนเขาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหนีความหนาวจากเกาหลีหนาวมากหนีมาอยู่เมืองไทยดีกว่าโดยอยู่ไม่กี่สัปดาห์รู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักเนาะเริ่มหลงรักวัฒนธรรมเริ่มหลงรักอาหารที่นี่จึงตัดสินใจเรียนภาษาไทยแบบจริงจังจนสามารถพูดภาษาไทยได้สามารถสื่อสารกันได้เลยหลังจากเรียนได้เพียงแค่2วันโอ้โหสนใจมากๆเลยเริ่มลองฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนจนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วปัจจุบันค่ะพี่จองเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนานถึง2ปีแล้วรวมถึงมีการทำคลิปร่วมกับคันแลนอยู่บ่อยครั้งทำให้ตอนนี้ค่ะเขามีผู้ติดตามมากๆแล้วก็หลายคนสนใจในตัวเขาทั้ง2คนมากๆเลยเดียวค่ะ